ยังคงเป็นประเด็นควันหลงต่อเนื่องสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลนะครับโดยวันนี้ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกระแสข่าวลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชารัฐนะครับพรรคพลังประชารัฐนี่นะครับขอจะการเมืองไหมครับเร็วๆนี้ครับเอาจะไปถอยที่ไหนผมยังไม่ได้คิดเลยนะหมายถึงว่าท่านยังเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็เป็นที่ก็ผมเป็นอยู่เปล่าแล้วแล้วคนอื่นจะปล่อยไหมครับนั่นคุยไหมครับท่านจะไม่ลาออกใช่ไหมคะโถเอ้ยถามเด้อที่จะบอกว่าท่านจะลาออกเพื่อให้ท่านชัยวุฒิอะค่ะได้ขึ้นมาเป็นสส.ท่านครับแล้วไอ้ข่าวที่บอกว่าจะไปยุบพรรคเพื่อไทยอะไรอย่างนี้ไม่จริงเลยใช่ไหมครับก็ต้องไปถามคนที่เขาคิดอะครับเขาคิดแล้วเราก็พูดมาไปถามผมเองไม่พูดอะไรเลยผมยังไม่คิดอะไรเลยผมอยู่เฉยแท้เลย